ผู้ลงทุนเขาถามอะไรตาทาเนโกะกับเพื่อนเขาคาเนโกะบ้างถ้าเกิดดูในรูปของผมรูปแรกจะเห็นผู้ชาย2คนคนหนึ่งหน้าตาเราคุ้นอยู่แล้วอีกคนหนึ่งหน้าตาจะไม่คุ้นก็จะเป็นนะคล้ายๆว่าเป็นคนดูแลรูปผมเปิดแล้วขอโทษขอโทษมาครับจะเป็นอีกคนหนึ่งเนี่ยไอ้ตาอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาจะดูพวกอะไรเนี่ยใครเป็นใครว่าเป็นชีฟโอเปเรชั่นน่ะดูภาพรวมอีกทีนึงอ่ะครับชื่อคาเนโกะสองคนนี้ก็จะคอยตอบคำถามผู้ลงทุนตอนที่แจ้งผลกำไรประกอบการอยู่คราวนี้ผู้ลงทุนถามอะไรบ้างจริงๆก็ย้ำคิดย้ำคำคือเอามาให้ไม่รู้สิผมบอกว่าจริงๆอ่ะบางอย่างที่ผู้ลงทุนถามมันอยู่ในสไลด์ชัดเจนอยู่แล้วแต่ก็ถามย้ำอยู่ได้แต่ว่าจะได้รู้ว่าจริงๆอ่ะผู้ลงทุนเขาสนใจประเด็นอะไรไหนอะไรยังไงบ้างอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาคุยกันว่าจริงๆอย่างผู้ลงทุนโฮโลไลท์ว่าเขาถามอะไรกับโคเวอร์คอปผลประกอบการในปีนี้เขาสงสัยได้บ้างและทางยาโกทางคุณคาเนโกะตอบได้กับผู้ลงทุนบ้างเอาแบบสรุปเลยขอพูดไว้ก่อนคุณสามารถไปหาอ่านเอาเองได้ในผลประกอบการลงทุนแต่ว่าในเซกชันของถามมาต่อไปอ่านยากมากไม่รู้ว่ามันยากเพราะว่ามันแปลจากญี่ปุ่นอีกทีนึงหรือว่ามันยากเพราะว่ามันใช้ภาษาอังกฤษยืดยาวเยอะๆจริงๆใจความนิดเดียวแต่ว่าพิมพ์มาเป็น 4-5-6 บรรทัดผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้คือผมพยายามสรุปมาให้เป็นภาษาคนแล้วขอเรียกว่าเป็นภาษาคนแล้วเพราะว่ามันอ่านยากจริงๆเพราะฉะนั้นก็อาจจะแตกต่างจากถ้าเกิดเพื่อนๆไปอ่านเองนิดหน่อยก็ลองไปเทียบมาดู2คืออะไรที่เกี่ยวกับตลาดหุ้นผมจะไม่พูดในที่นี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องเทคนิคละครับเพราะว่ารู้สึกจะมีการเปลี่ยนเหมือนกับทางโฮโลไลน์นี่เขาเปลี่ยนขอเปลี่ยนการเข้าตลาดหุ้นอะไรสักอย่างนึงซึ่งในนี้มีการถามประมาณ1ใน3ของช่วง Q&A เลยซึ่งผมเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องเทคนิคเกินไปผมอาจจะอธิบายได้ไม่ละเอียดหรืออาจจะอธิบายผิดก็เลยขอตัดส่วนที่เกี่ยวกับตลาดหุ้นออกไปประมาณนี้ขอเน้นเรื่องที่น่าสนใจครับคำถามแรกทำไมนะก็คือทำไมยอดขายกับกำไรของครึ่งปีหลังมันเยอะกว่าครึ่งปีแรกในทุกๆปีคุณอธิบายเขาถามอย่างนี้แต่ว่าความหมายของมันคือคุณบริหารอะไรผิดพลาดหรือเปล่าทำไมกำไรของครึ่งปีหลังกับครึ่งปีแรกไม่เท่ากันเอ๊ะทำเอางี้ก่อนทำargument หนึ่งคือทำไมกำไรครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังต้องเท่ากันวะเขามองอย่างนี้เขามองถ้าเกิดมองดูในแง่ของคำถามนะก็คือมันมีคือในแง่ของคนที่ไม่รู้อะไรคือไม่ได้ดูอะไรเลยอะทำไมยอดแม้แต่กำไรนะยอดขายของครึ่งปีหลังมองแค่ยอดขายนะยังไม่นับกำไรนะยอดขายของครึ่งปีหลังก็เยอะกว่าครึ่งปีแรกไม่ใช่ยอดขายของครึ่งนะครึ่งปีหลังใช่ครึ่งปีหลังอ่ะก็เยอะกว่าครึ่งปีแรกซึ่งมันประหลาดสำหรับคนทั่วไปอย่างสมมุติว่าเราขายยางลบทั้งปีอย่างเงี้ยทำไมยางลบครึ่งปีหลังแม่งขายเยอะกว่าครึ่งปีแรกทุกปีวะอย่างในโฮโลไลท์ในสไลด์ที่เราเคยโชว์ให้ดูอ่ะที่เป็นกับผลยอดขายของย้อนหลัง 2-3 ปีอ่ะเราก็ดูกันแล้วใช่ป่าวว่ายอดขายของครึ่งปีหลังอ่ะมันเยอะกว่าครึ่งปีแรกเสมออันนี้เขาก็เลยมาถามว่าเฮ้ยมันผิดปกติหรือเปล่าคุณบริหารอะไรผิดพลาดป่ะเขาไม่ได้ถามอย่างนี้แต่ว่าถามอย่างนี้ทางอ้อมคุณคาเนโกะตอบได้ดีคุณคาเนโกะบอกว่านอกจากสินค้าปกติหรือว่าสินค้าของเราอ่ะมันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสิ่งที่ขายดีอ่ะคือพวก anniversary item ของถามของไอ้นะสินค้าวันเกิดสินค้าครบรอบการเดบิวต์และไอ้สินค้าครบรอบวันเกิดกับสินค้าการเดบิวต์อ่ะส่วนมากอ่ะขายกันครึ่งปีหลังก็คือไปเกิดกันครึ่งปีหลังอ่ะมันเลยทำให้สินค้าพวกนี้มันเยอะกว่าในแง่วิทยาศาสตร์ในแง่โรแมนติกเลยทำบอลมาจิจังรู้ไหมทำไมคนเกิดครึ่งปีหลังเยอะกว่าครึ่งปีแรกอันนี้ติดตลกเขาบอกว่าเขาไปปั๊มกันเดือนกุมภาเพราะนั้นเด็กมันก็จะเกิด9เดือนคือเดือนก็ใช่ก็เขาพูดกันอย่างประมาณนั้นนะเด็กก็ที่จะเปิดเดือน10เดือน11เดือน12มันก็จะเยอะก็ใช่แหละแล้วก็บางคนก็แต่ถ้าเป็นช่วงเวลาอื่นก็คือจะอิงตามทัมมิ่งที่แต่งงานเว้ยแต่งงานเดือนไหนก็จะไปแบบหลังจากนั้นอีก 8-9 เดือนอะไรเงี้ยจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเขาตอบว่าไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกยอดขายมันเป็นซีซันแนล
เออหมายถึงว่ามันขึ้นอะไรนะถ้ามันขึ้นตอนเฉพาะของมันขึ้นสิงหามันขึ้นครึ่งปีมันก็จะขายดีตอนครึ่งปีหลังถ้ามันจะลดลงครึ่งปีแรกมันก็จะลดลงครึ่งปีแรกมันเป็นซีซันแนลก็ผมไม่ได้บริหารผิดพลาดอะไรมันเป็นอย่างนี้ของมันอยู่แล้วดูผู้ลงทุนเขาถามสิที่จริงอ่ะไอ้พวกนี้เป็นหนึ่งคำถามที่ถ้าเกิดอ่านสไลด์ดีๆอ่ะมันเป็นซีซันแนลชัดเจนอยู่แล้วใช่ป่ะเพราะมันเป็นทุกปีก็จริงก็จริงครับคำถามที่สองคือในอันเนี้ยผมเคยบอกว่าสไลด์ที่พรีเซนต์อ่ะเหมือนกับของ UCG ACG ตอนไปเปิดสาขาอเมริกามันมีสไลด์อันนึงอันนี้โทษทีผมไม่ได้แคปมาให้มันมีสไลด์อันนึงเนี่ยบอกว่าบริษัทโฮโลไลท์เราไปคอนแทคกับค่ายเกมค่ายยักษ์ค่ายหนึ่งและจะออกกิจในนามของโฮโลไลท์ทางผู้ถือหุ้นเขาถามว่าเฮ้ยบอกอะไรมากกว่านี้ได้ไหมซึ่งแน่นอนมาจินจังตอบได้เลยว่าไม่ได้บอกไม่ได้ไม่ได้ ถ้าบอกได้กูบอกแต่ตอนสไลด์แล้วนะก็บอกว่าเฮ้ยมันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเกมอยู่เพราะฉะนั้นรายละเอียดบอกไม่ได้แต่ว่ามีแล้วกันตอบประมาณนี้ครับข้อสามเขาก็ถามข้อสามอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเคยอธิบายไปแล้วแต่ผู้ลงทุนก็ถามว่าทำไมกำไรครึ่งปีหลังถึงน้อยจังแล้วก็ไอ้นะมันก็อย่างที่เราแล้วก็แน่นอนคุณคาเดโกตอบถ้าเกิดตอบละเอียดเลยเนี่ยก็เราก็เคยตอบไปแล้วคือมันเป็นการลงทุนในส่วนของโฮโลเฟสแล้วพอโฮโลเฟสปีนี้มันจัดใหญ่จัดเด่นใหญ่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเงินลงทุนมันก็สูงขึ้นครับแต่อะฮะเขาก็เลยถามต่อไปว่าแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเปล่าคือคุณจะเอาข้อคุณจะเอาการลงทุนในโฮโลเฟสเป็นข้ออ้างว่ากำไรมันจะลดอย่างนี้เหรอดูเขาถามมันพูดทำไมผู้ลงทุนเขาโหดเนาะเขาจริงว่ากันด้วยนิสัยของนักลงทุนก็คุยกันเป็นประมาณนี้นะขอยกตัวอย่างแบบสมมติถ้าคุณไปดูแบบชาร์คแทงค์ไทยแลนด์เงี้ยสิ่งที่เขาพูดจาชาร์คแทงค์เนาะเขาก็จะคุยกันเรื่องแบบเนี้ยเป็นหลักคือเหมือนกับว่าในใจเขาก็จะอยู่ในเรื่องประมาณนี้ก็แบบเพราะเรื่องแบบการอะไรนะการเอาใจแฟนๆเพื่อการอะไรนะแบบหย่อนนิดเพื่อเอาใจตรงนั้นตรงนี้หน่อยเหมือนแบบเขาจะไม่ค่อยแบบให้ value กับสิ่งเหล่านั้นเหมือนใจเขาจะไม่ค่อยจะใส่ใจตรงนั้นเขาจะเอาจะว่าเฮ้ยตัวเลขยังไงมากกว่าจริงๆนิดขอปลอไว้นิดนึงว่าเขาไม่ได้ถามตรงขนาดนั้นหรอกแต่ผมแปลให้เพราะว่าเขาตอบอย่างนี้หมายถึงว่าคุณคันในโกะเขาก็ตอบความในใจไปให้ว่าคุณอยากจะถามอย่างนี้ใช่ไหมกูก็ตอบให้อย่างนี้ละกันครับฮะเขาตะกี้นี้ถึงว่าคุณจะเอาการลงทุนเยอะๆเนี่ยเป็นข้ออ้างว่ากำไรมันจะน้อยตอนครึ่งปีหลังเหรอคุณคาเดโกะบอกว่าเราจะเกิดความเชี่ยวชาญในการจัดเนื่องจากสเกลเนี่ยสเกลใหญ่คืออยากให้ผู้ลงทุนสังเกตว่าเฟสปีที่แล้วกับเฟสที่ผ่านมาเนี่ยมันสเกลใหญ่ขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเซฟไว้ก่อนคือเราก็พยายามจ้างคนใช้เงินแก้ปัญหาในเพื่อปกปิดความผิดพลาดให้เกิดน้อยที่สุดครับเพราะฉะนั้นในส่วนของปีหน้าเราจะไอความเชี่ยวชาญความชำนาญพวกนี้เราจะนำมาปรับปรุงแล้วก็จะมีประสิทธิภาพในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นเอาง่ายๆคือจะใช้เงินน้อยลงเพื่อให้จัดเงินในการให้สเกลเท่าเดิม อะไรประมาณนี้ก็คือเราคาดว่ากำไรจะเพิ่มขึ้นตามความชำนาญที่เราจัด ขอปลดได้วางใจไปให้ดูพวกเรา ปฏิบัติงานให้ดีแล้วกันอะไรประมาณนี้เขาตอบมีก็ตอบดีนะก็พูดถูกก็ดีเรียกว่าผมว่าเขาอยู่กับอะไรนะนอกจากเขาเป็นธุรกิจสายบันเทิงผมว่าเขาวางตัวในเวทีตอนนี้ก็ดูทรงจะไม่เลวนะคิดว่างั้นนะคำถามต่อไปที่น่าสนใจโฮโลเอิร์ธจะให้จะแอดวาลูอะไรให้กับโฮโลไลท์กันแน่คุณอธิบายมาผมไม่เข้าใจผมเองก็ยังไม่ผมเองยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโฮโลเอิร์ธกำลังจะไปทางไหนเหมือนกันนะอันนี้ยากูมาตอบเองเลยยากูตอบว่าฮอลโลเอิร์ธเนี่ยมันจะทำให้เพิ่มอินเตอร์แอคชั่นระหว่างตัววีทิวเบอร์ในค่ายกับคนดูที่มันตรงขึ้นคือปกตินี่เราถ้าเกิดตอนนี้ตรงที่สุดก็คือดูผ่านยูทิวใช่ป่ะแล้วคนดูก็จะปาซุปเปอร์แชทก็จะพิมพ์แชทกันแล้วก็
ตัว VTuber ก็จะตอบกลับผ่านทางแชทเหมือนเนี้ยเหมือนที่เราทำอยู่ตอนนี้ใช่ไหม Hollow Earth นี่คือเหมือนเป็นพื้นที่เสมือนเหมือนเป็น Metaverse ครับมันเป็นเกมคือไม่ได้คุยกันผ่าน YouTube แล้วไปผจญภัยร่วมกันเลยจะสร้างอินเตอร์แอคชั่นใหม่ๆให้กับคนดูเป็นการแอดวาลูซึ่งจากกูไม่ได้พูดไว้นะเป็นการทางหาเงินเพิ่มเป็นช่องทางที่คุณจะปาเงินได้เพิ่มขึ้นซื้อไอเทมซื้ออะไรอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ไม่ได้พูดแต่ว่าน่าจะมองในแง่นั้นได้ก็คืออธิบายโดยตรงว่ามันก็เป็นอีกถ้ามองอย่างงี้ถ้าคุยอย่างงี้คือคล้ายๆยูทิวแต่ว่าเป็นนะเป็นเมตาเวิร์สอะอย่างที่อีตามาร์คคงอยากทำแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าให้มองเป็นนั้นอะซัมเมอร์วอร์ครับน่าจะเห็นภาพอะไรประมาณนี้ครับอะไปคำถามต่อไปคำถามต่อไปถ้าHollow Earth เนี่ยสรุปถ้าเกิดมันมาเป็นแนวเนี้ยแนวเมตาเวิร์สแนวโลกเสมือนเนี่ยต้องเล่นผ่าน PC อย่างเดียวใช่ไหมเออที่อุปกรณ์ไอ้เขาเมตาเวิร์สเนี่ยตอนนี้ข้อจำกัดหนึ่งของทั่วโลกตอนนี้นะที่แบบว่าเรื่องของเวอร์ชวลเรียลิตี้เนี่ยมันยังไปได้มีข้อจำกัดอยู่คือเรื่องอุปกรณ์ใช่ก็ตอบก็อยู่ว่าต้อง CEO ต้องตอบเองยากูเขาเป็นประธานฝ่ายอุปกรณ์ก็ตอนนี้มุ่งพัฒนาไปที่ PC ก่อนแต่อนาคตอ่ะจะขยายไปที่แท็บเล็ตแล้วก็จนไปถึงสมาร์ทโฟนในที่สุดก็คือ PC มันเนื่องจากข้อจำกัดอะไรหลายอย่างมันต้องเป็นแพลตฟอร์มแรกอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้แค่ PC อย่างเดียวแน่นอนกำลัง implement อยู่ว่าจะไปถึงแท็บเล็ตกับสมาร์ทโฟนด้วยครับไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงว่าคนฐานคนเล่นจะแคบอะไรประมาณนี้ครับคำถามต่อไปปีนี้เนี่ย Hololive ระเบิดระเบ้อถามจริงๆคนดูที่เป็นกลุ่มคนหนุ่มๆคนสาวๆเด็กๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมากไหมอ๋อบอกจริงๆก็คุณยากูบอกว่าไงว่าไม่ต้องอ้อมค้อมกลุ่มอายุที่คนดูเพิ่มขึ้นมากที่สุดจากปีที่แล้วคือกลุ่ม15ถึง25ดูเยอะขึ้นมากก็ได้อย่างชัดเจนอยู่นะนั่นแหละแต่ว่าบอกอะไรแต่ว่าถ้าบอกมากกว่านี้เป็นการเลยนะเหมือนกับบอกข้อมูลความลับบริษัทอ่ะอันนี้สำคัญอยู่ไม่อยากบอกว่าผู้ชมส่วนใหญ่เป็นรายละเอียดใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเทียบถ้าบอกได้อ่ะคือเพิ่มแต่ปีที่แล้วแบบสำคัญจริงๆอ่ะคือกลุ่ม15 25ปีดูโฮโลไลน์เยอะขึ้นครับอยากให้บอกสัดส่วนตลาดของต่างประเทศกับญี่ปุ่นให้หน่อยว่าตอนนี้สัดส่วนยอดขายอะไรเป็นยังไงบ้างแล้วก็เท่าที่บอกได้ญี่ปุ่น70ที่นอกญี่ปุ่น30และส่วนอ่ะแล้วก็จะบอกปีหน้าเนี่ยจะบอกว่าเพิ่มส่วนกำไรเพิ่มมากขึ้นเนี่ยไปเพิ่มส่วนไหนเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยจะน่าจะไปกินตลาดเกมกับตลาดอนิเมะเยอะขึ้นเกมเราชัดเจนอยู่แล้วว่าตะกี้นี้มีเขียนพูดไว้ต้นคลิปใช่ป่ะว่าเดี๋ยวจะมีออกไอ้นะเกมค่ายเกมออกเกมของ Hololive แบบเมเจอร์ไม่ใช่อินดี้อ่ะไม่ใช่ฮอลโลอินดี้อ่ะอ๋อๆใช่ใช่อันนั้นก็คือส่วนของเกมแต่ว่าที่น่าสนใจคือบอกว่าจะกินตลาดแอนิเมชันเยอะขึ้นหมายความยังไงไม่พูดเพราะว่าคนผู้ลงทุนก็ไม่ถามต่อไอ้คนตอบก็ไม่ยอมตอบเพิ่มเพราะฉะนั้นก็รอดูต่อไปว่าส่วนแอนิเมนี้เป็นยังไงครับอันนี้คำถามต่อไปผู้ลงทุนกับผู้ลงทุนเอ้ยถ้าเกิดอยากจะเพิ่มส่วนของกำไรเนี่ยทำไมคุณไม่เพิ่มราคาสินค้าลงไปมันก็ได้กำไรเพิ่มขึ้นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแต่คนซื้อก็น่าไม่น่าจะลดลงถามมันอย่างนี้นะถามง่ายๆเลยคือมึงไม่เพิ่มไม่คิดจะเพิ่มราคาสินค้าเหรอพวกนี้พูดแต่เรื่องตังค์จริงๆนะพับผ่าฟังแล้วไม่สนุกเลยนะดูสไลด์ยังสนุกไปนะคือไอ้ที่เห็นได้แชร์กันแบบแค่ส่วนแบบ1ใน100อ่ะคือไอ้ที่ถามที่ตอบเป็นมันกว่านี้เยอะก็ตอบไปตรงๆบอกว่าการเพิ่มราคาเนี่ยมันจะทำให้ตลาดคนที่จ่ายเงินอยู่แล้วมันเสียมากมากที่สุดคือเซกเมนต์ที่คนที่จ่ายเงินอยู่แล้ว1คือคนที่ไม่จ่ายก็จะไม่จ่ายคนที่จ่ายเงินอยู่แล้วก็จะไปกระทบเขาการไปเพิ่มราคาสินค้าแบบตรงๆแบบไม่มีเหตุผลน่ะ
แต่ก็มีเปิดช่องไว้ว่าการจะเพิ่มราคาสินค้าต้องพิจารณาปัจจัยหลายอย่างต้นทุนค่าเงินไม่ใช่ว่าจะไม่เพิ่มราคาแต่ว่าจะไปเพิ่มราคาเพื่อว่าจะเพิ่มกำไรอย่างเงี้ยมันมีผลเสียมากกว่าผลดีเพราะฉะนั้นมันไม่ควรทำนะสอนผู้ลงทุนดีนะไม่ผมว่าผู้ลงทุนเองก็ต้องเข้าใจด้วยว่ากลยุทธ์ของตลาดที่ตัวเองลงทุนคืออะไรถูกป่ะมันต้องแบบเหมือนกับว่าอะไรนะเวลาเราจะออกลบอ่ะแบบเราจะออกลบมันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยโอเคเราเกณฑ์อาหารมา10,000แล้วเราจะลบตีแม่งเลยอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีแบบมีลูกเล่นมีวางแผนแล้วต้องรอจังหวะเวลานี้เราจะเข้าตีด้านนี้อะไรเงี้ยคือคนที่ร่วมมีส่วนร่วมในการออกทุนกับการทำกองทัพเนี่ยมันก็จะต้องแบบก็ต้องเข้าใจด้วยว่าแผนคืออะไรถูกป่ะถ้าไม่งั้นก็แบบเอ้ยเอาไหนอะตังค์ไหนกำไรไหนกำไรเมื่อไหร่มันก็จะแบบไอ้เหี้ยมึงรู้ไหมว่ามันต้องจังหวะไหนมันก็ไม่ได้ถูกป่ะโอเคอ่ะแล้วก็มาถึงคำถามที่แชร์กันในโลกโซเชียลคือในโซเชียลเนี่ยเขาแชร์กันแค่คำถามเดียวแต่ผมขอรวม2คำถามไว้เพราะว่าหลายคนจากแชร์คำถามนั้นเข้าใจผิดตะกี้เราถามเรื่องการเพิ่มราคาใช่ไหมผู้ลงทุนคนต่อมาบอกอ่ะถ้าการเพิ่มราคามันทำให้มีผลเสียมากผลดีตอนนี้กำไรคุณมีสไลด์ที่เรียกว่ากำไรต่อยูทูบเบอร์หนึ่งคนจำได้ป่ะเพราะว่าโทรไลน์มีว่ายูทูบเบอร์1คนให้กำไรกี่เยนจำได้เนาะเรามีได้ครับเรามีสไลด์นี้อยู่ถ้าคุณมองว่าการเพิ่มราคาสินค้าการเพิ่มราคาบริการเนี่ยมันมีผลกระทบและการเพิ่มทาเลนต์นะการเพิ่มยูทูบเบอร์ของค่ายคุณน่ะเพราะคุณก็มีเป้าอยู่แล้วว่าคนนึงต้องทำเงินให้ได้เท่าไหร่ถ้าคุณเพิ่มยูทูบเบอร์เนี่ยมันเพิ่มกำไรให้คุณอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแล้วก็ถามด้วยว่าเหมือนกับว่าเลยนะเหมือนกับถ้าเคยให้แปลความหมายก็คือว่าเหมือนกับคุณไม่ค่อยออกทาเลนต์ใหม่เท่าไหร่ออกทาเลนต์ใหม่ช้าก็บอกว่าปีนี้ไม่ใช่ไม่มีนะปีนี้ก็วางแผนว่าจะออกมีจะมีวีทูเบอร์กลุ่มหนึ่งหรือสองกลุ่มเดบิวต์ซึ่งมันเป็นต้นน้ำคือเราไม่ได้เพิ่มวีทูเบอร์เพราะว่าเราจะเพิ่มกำไรในพอชั่นทั้งโดย account ทั้งหมดอะว่าพอเพิ่มยูทูบเบอร์กำไรมันจะเพิ่มขึ้นเราเพิ่มยูทูบเบอร์เพราะมันเป็นต้นน้ำของกิจกรรมต่อทั้งหมดที่เราเคยให้ดูสไลด์ใช่ป่ะว่ากิจกรรมของยูทูบเบอร์อะเอช่องทางสตรีมอะกำไรนิดเดียวเองแต่ว่ามันจะไปเป็นต้นน้ำที่จะไปต่อถึงธุรกิจIP ธุรกิจไลเซนส์ธุรกิจเมชชันไดซึ่งการออกวีทูเบอร์รุ่นใหม่เนี่ยมันจะไปเกื้อกูลไม่เฉพาะแค่รุ่นของเขาด้วยคือวีทูเบอร์รุ่นใหม่เขาก็จะไปนะมีปฏิสัมพันธ์กับรุ่นอื่นๆแล้วมันจะเป็นรีแอคชั่นต่อกันมันนอกจากมันจะเพิ่มกำไรในส่วนของเมอร์ชานดายด้วยมันเป็นการรักษาฐานยอดขายของสินค้าด้วยคือไม่ได้มองแค่ว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นแต่มันช่วยรักษาฐานความนิยมของตัววีทูเบอร์แล้วก็ฐานของตัวสินค้าด้วยเพราะฉะนั้นการออกวีทูเบอร์ใหม่ๆคงต้องยังทำอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ออกวีทูเบอร์เพื่อเพิ่มผลกำไรและเราผ่านเลยนะเราผ่านใครเรียกว่าไงนะเราผ่านช่วงที่เรียกว่ายิ่งเพิ่มวีทูเบอร์ยิ่งกำไรเยอะขึ้นตอนนี้มันผ่านช่วงนั้นไปแล้วคือแล้วมันมีการเพิ่มกำไรจากยูทูบเบอร์ต้องดูอะไรหลายอย่างด้วยคือดูการสตรีมดูตัว IP ที่จะซัพพอร์ตดูคาแรคเตอร์ดิสติกของวีทูบเบอร์ด้วยเพราะตัววีทูบเบอร์แต่ละคนมันขายไม่เหมือนกันครับใช่ป่ะจะเอาโมริคาริเป้ไปขายโมเอดันแด้แบบเป็นโมล่ามันก็ไม่ได้ใช่ป่ะคือแต่ละคนมันต้องขายแบบยูนิคอะมันขายแบบเดียวกันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ไอ้นะมันไม่ใช่แบบธุรกิจแบบซื้อมาขายไปที่เพิ่มจำนวนสินค้าและกำไรมันเยอะขึ้นน่ะการตลาดมันมีส่วนเกี่ยวข้องเยอะเพราะฉะนั้นการความคิดที่ว่าเพิ่มยูทูบเบอร์และกำไรพอชั่นมันจะเยอะขึ้นเนี่ยเป็นความคิดที่ไม่ถูกสักทีเดียวเพราะฉะนั้นก็นั่นก็อยากให้รู้ไว้ก็คือไอการเพิ่มคือเขาตอบว่าการเพิ่มยูทูบเบอร์มันต้องทำแต่ไม่ได้ทำเพื่อเพิ่มผลกำไรก็คือที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็คือประมาณนี้แหละอาจจะด้านหน่อยคืออังกฤษมันอธิบายยากจริงๆแต่ว่านี่คือคำถามและคำตอบที่จริงของหมดที่เกิดจากแชร์ที่คนแชร์กันเยอะๆนั้น
ประมาณนี้ที่อยากจะมาอธิบายกันคือไม่ใช่เขาว่าจะไม่ออกวินเทอร์เบิร์นใหม่ปีนี้มีรุ่นใหม่แน่ถ้าดูในคำสัมภาษณ์นะมีชัวร์อย่างน้อยหนึ่งรุ่นแต่เขาไม่บอกว่าญี่ปุ่นหรืออังกฤษนะแต่มีปีนี้มีแน่ๆรุ่นหนึ่งแต่ไม่บอกว่าเท่าไหร่อะไรยังไงเมื่อไหร่แต่มีชัวร์ไม่ใช่จะไม่ออกประมาณนี้เดี๋ยวไปเจอแชร์นั้นแล้วเขาจะนึกว่าจะไม่ออกอีกเลยปีนี้จะไม่ออกแล้วเลยยังออกอยู่มันยังไปต้องออกแต่ไม่ได้ออกเพื่อเพิ่มกำไรออกเพื่อรักษาฐานและเพิ่มฐานลูกค้าโดยรวมทั้งหมดโดยการคิดแผนมาแล้วไม่ใช่ออกเพื่อเพิ่มแบบดื้อนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกประมาณนี้ครับและคำถามสุดท้ายอันนี้ผมชอบมากและคำตอบก็ดีมากคุณบอกว่าปีหน้าเนี่ยจะขายของได้เพิ่มขึ้นคุณมีอะไรการันตีหรือว่าไอ้นะในเมื่อคุณบอกว่าไม่เพิ่มวีทูเบอร์เพิ่มแค่รุ่น1 2รุ่นเนี่ยแล้วคุณเอาที่ไหนมาบอกว่าสินค้าคุณจะขายได้เพิ่มขึ้นโอ้โหผู้ลงทุนแต่ละคำถามชอบจริงๆเป็นไงมาจริงจังประทับใจไหมแต่ละคำถามนั่นจริงก็ไปมาก็พอมาดูในแชทเนี่ยแชทก็บอกเหมือนกันแบบแบบนักลงทุนเขาอาจจะรู้แล้วเขาอาจจะเข้าใจแต่ว่าเขาก็ถามเพื่อแบบวัดใจหรือถามเพื่อลองเชิงหรือถามเพื่ออยากจะเห็นวิชั่นของผู้ประกอบการก็ใช่ก็จริงแหละก็เป็นไปได้แหละเนาะก็คือคำตอบก็ดีเหมือนกันถ้าเกิดทุกท่านตามทาเลนต์ของเราครับมียับหนึ่งหมัดแล้วสรุปมึงตามทาเลนต์กูบ้างหรือเปล่าถ้าคุณตามทาเลนต์ของเราสินค้าแอนนิเวอร์ซารีของเรามีการหลากหลายแล้วก็แต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ซ้ำซากก็คือสังเกตใช่ป่าวว่าสินค้าของแต่ละคนจะไม่ค่อยเหมือนกันยิ่งเอาดูได้ง่ายดูมิดอย่างเงี้ยดูไอ้นะอีนะปีที่แล้วมีตะกร้าวางผ้าที่ซักแล้วซะงั้นใครมันมีบ้างจำได้ใช่ป่ะไอ้ตะกร้าพับได้ใช่ใช่ตะกร้าวางใส่ผ้าของแปลกมากกลายเป็นของที่แบบผมจะสั่งมาใช้ไม่ได้ใช้มันไม่ใช้อ่ะอย่างของอีนะเซนเซอร์ล่าสุดคือแบบมึงขายปาก้าที่ใส่ดิครับที่ขายปาก้าอันนั้นน่ะไอ้ปาก้าปิดหน้านั้นน่ะขายอันนั้นดิครับอันนั้นน่ะสั่งแต่อย่างอื่นคือไม่ใช่ของที่เราใช้อ่ะเราก็เลยแบบอยากจะอุดหนุนแต่คือผมไม่ได้แค่อยากจะสักแต่ซื้อไงผมคือซื้อมาผมต้องได้ใช้อย่างพวกแฟ้มไอ้แฟ้มต่างๆไอ้แฟ้มที่มันนั่งแจกบ้างหรือซื้อกันดัดๆกันน่ะผมใช้ตลอดนะเว้ยแฟ้มมิกุแฟ้มอะไรพวกเนี้ยผมเอามาใช้ตลอดเลยนะแต่คือของพวกเราบางทีเราก็อยากให้ออกของที่แบบมันแมทช์กับที่เราจะใช้ด้วยแล้วผมก็จะซื้อสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่แบบว่าซื้อมากองแบบเพื่อชะโชว์อุดหนุนอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่สไตล์ผมเท่านั้นเองในปีก็บอกว่าถ้าคุณตามโฮมไลน์อยู่เนี่ยสินค้าแอนนิเวอร์ซารีสินค้าฉลองต่างๆเนี่ยเราเพิ่มแต่ละต่อคนเราเพิ่มขึ้นทุกปีและแต่ละคนไม่ซ้ำกันเอาตัวผมมีตัวเลขมาโชว์ให้พวกคนดูนี่ก็คือเอาคร่าวๆสินค้าจาก2022ถึง2023เนี่ยเรามีสินค้าทั้งหมดของในแบรนด์โฮไลท์เนี่ย 1,000 SKU ที่เพิ่มขึ้นใช้คำว่า SKU นะอธิบาย SKU สมมติว่าแฟ้มเปโกระ1 SKU แฟ้มแฟร์2 SKU แล้วถ้าเกิดเป็นแฟ้มแฟร์ใช่ป่ะถ้าเป็นแหวนแฟร์เป็น SKU ที่3ก็คือจำนวนไอเทมที่ขายรายการชิ้นที่ขายคือนั่นแหละคือรายการที่ขายคือ1 SKU ปี2022ถึง2023เนี่ยมีสินค้าประมาณ 1,000 SKU ที่เป็นของใหม่ปี2023หรือปี2024เนี่ยเราเพิ่มขึ้นมาเป็น 1,500 SKU ที่ออกมาเป็นสินค้าใหม่ครับสังเกตให้ดีว่า SKU สินค้าเราเพิ่มขึ้นและปีนี้เราก็จะเพิ่มขึ้นอีกถ้าคิดตามหลักเหตุผลง่ายๆถ้า SKU เพิ่มขึ้นยอดขายมันก็เพิ่มขึ้นตามครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงเรื่องถ้าเกิดมันมาในแนวเนมนี้คุณไม่ต้องห่วงเรื่องยอดขายเราจะออก SKU ให้เยอะกว่าปีที่แล้วยอดขายก็จะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอย่างแน่นอนครับอันนี้ก็คือส่วนถามตอบที่ผมว่ามันน่าสนใจเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังดูว่าเนี่ยแหละผู้ลงทุนกับเจ้าของเขาถามตอบกันประมาณนี้แต่กูขอบอกว่าผู้ลงทุนโฮโลไลท์นี่แม่งฮาร์ดคอร์ฉลาดฉลาดถามแหละฉลาดจี้ฉลาดแบบนะอย่างนั้นแหละนะไอรายงานผู้ประกอบการที่มีแปลภาษาอังกฤษถามตอบแบบนี้มีอีกบริษัทหนึ่งคือ Nintendo แต่ขนาด Nintendo ยังไม่ฮาร์ดคอร์เท่าพวกมึงเลยเอาจริงๆนะ
เนาะอาจจะเชี่ยวเองเพราะอาจจะเชี่ยวเพราะมันเป็นธุรกิจที่ทำเงินเยอะก็ได้มั้งอืมอ๋อแหมแต่ Nintendo เขาจะมีส่วนของแบบเหมือนนั่นเหมือนผู้ลงทุนเป็นแฟนอะสรุปเซอร์วิสหน้าออกเมื่อไหร่ครับอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่เกาตมลาตดอบเพราะว่เากนิมในสัปยีหน้าอะไรอย่างเงนีิ้ยสัยตลาดเกมกับตลาดศิลปินอาจจะต่างกันไงเออมองงั้นนั้นก็ได้มั้งนั่นแหละก็คือพอดีอย่างนี้อันที่คุณอ่านกันในโซเชียลที่เห็นในวันนี้ก็เห็นในสัปดาห์ที่ผ่านมามันแค่หนึ่งใน20กว่าคำถามที่เขาถามมาพอดีก็เลยเอามาขยายกันให้ฟังว่าเออจริงๆผู้ลงทุนเขาถามอย่างนี้นะแล้วก็ผู้บริหารของโฮโลตอบยังไงมันก็คำตอบของผู้บริหารก็ทพอมองให้ถึงตลาดของปีหน้าว่าเขามองอะไรยังไงบ้างน่าจะพอเห็นภาพบ้างก็เป็นอะไรที่เอามาฝากกันในสัปดาห์นี้ประมาณนี้ครับผม